ยายก็จะทำเล้งนะคะวันนี้แต่ยายต้มไปแล้วเพราะว่าอยากกินอะไรล่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวตำพริกตำพริกอะไรล่ะพริกขี้หนูแล้วก็ใครจะใส่ผักชีก็ได้แต่ยายใส่ขึ้นช่ายเรื่องของเรื่องผักชีไม่มีหรอกค่ะไม่ได้ไปซื้อนี่เสร็จแล้วยายก็จะบีบมะนาวมะนาวค่ะบีบมะนาวยายเห็นไหมยายมีที่บีบมะนาวเท่ไหมปาดออกมาหมดเลยน้ำปลานิดหน่อยจากนั้นก็จะเป็นผงชูรสนิดนึงนะคะคุณยายกินเกลือเลยจะใส่ดอกเกลือนี่ค่ะเพราะว่าในน้ำซุปเราก็มีทุกอย่างแล้วจากนั้นก็จะโอ้ยเดือดแล้วเดือดแล้วเดี๋ยวก็จะตักน้ำมาใส่เลยค่ะนี่ไงน้ำลิงใหญ่ว้าว น่ากินจริงเลยมาค่ะมากินกันมาค่ะต้มเล้งเสร็จแล้วมากินกันนี่ค่ะคุณยายก็จะใส่ต้มใส่อะไรล่ะหัวไชเท้าแล้วก็รากผักชีเกลือซีอิ๊วนิดหน่อยนะคะเคี่ยวอยู่หลายวันเลยอ่ะ2วันมั้งเพราะว่าต้มทีนึงแล้วก็ดับไฟอย่างงี้นะโหเปรี้ยวเปื่อยเลยกินกับข้าวสวยร้อนๆไม่หมดละโอ้ยทำไมมันอร่อยอย่างนี้กระดูกโอ้โหเริ่มร้อนแล้วอ
สุขมันอยู่นี่เองเวลากินเล้งสามียายก็ถามนะคะพ่อคามิล่าน่ะยิ่งถามดีคนนี้ไม่ใช่พ่อคามิล่าค่ะฉันถามเธอหน่อยฉันให้เงินเธอไปจ่ายตลาดนะฉันก็ไม่ได้ให้เงินเธอไปน้อยๆนะทำไมไม่ไปซื้อเนื้อดีๆไปซื้อทำไมกระดูกมาแทะมันไม่แทะไม่ได้เหมือนไม่ได้ฟิลลิ่งเขาไม่เข้าใจก็ดูดิก่อนตามซอกตามรูแล้วออกมาให้หมดเขาไม่เคยเข้าใจค่ะว่าทำไมทุกอย่างจะต้องงัดต้องแงะอย่างไกลเหมือนกันหน้าอกคือไม่กินแล้วก็ไปหากินแต่ปีกกับน่องมามีแดดดีสอนมาเด้สอนให้กินแบบนี้ลูกจิ้มลูกจิ้มคุณยายมาต่อมใหญ่เลยถ้ากินลูกเนี้ยแล้วตาใหญ่ทะลนออกโอเคอยู่เอ็นหรือมันเอ็นกินได้นึกว่ามันเอ็นยังไม่ได้ทำได้โดนหลุดละนี่ตรงเอ็นอ่อนๆเนี่ยยายชอบเอ็นหรือมันเนาะเอ็นหรือมันถ้ามันมันจะดังก็ไม่ได้ด้วยน้ำอ่ะได้สมแล้วก็มีแรงอย่าเพิ่งสูญให้ยายแล้วอย่าทำหน้าทำตาอย่าทำเล่นนะแต่บางทีมันก็ฟินจริงๆค่ะ
ตอนนี้อดใจไม่ไหวเพราะเล้งนี่แหละคุณยายมีเคล็ดลับนะคะที่จริงอ่ะยายไม่เคยต้มเล้งยายก็เลยไม่ได้ทำคลิปให้ตรงนี้เห็นไหมคะร่องตรงนี้มันจะมีเส้นขาวๆอยู่ลอกออกนะคะตอนที่เรายังไม่ต้มนะลอกออกให้หมดเพราะว่าตัวนี้แหละที่ทำให้น้ำซุปขาวขุ่นไม่ใสนะคะต้องเอาออกทุกอันเลยเราค่อยถึงเอาไปต้มพริกขี้หนูเลยชิ้นเนี่ยเงาเอามาผสมกับข้าวก็จะเหมือนข้าวต้มเลยสาธุเพราะเขาใส่สตีเวียย่าหวานนะคะเป็นออกใหม่เป็นโคล่าออกใหม่เช่นเคยโคล่าในแก้วเป๊ปซี่นั่นแหละค่ะเจอกันยายใหม่ร่ำรวยทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ